ทำกินแต่ปู่ย่าตายายมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนดินดีปัจจุบันปัญหามากมายดินแน่นดินตายขาดจุลินทรีย์พืชน้ำก็เพราะดินดีขาดปุ๋ยอินทรีย์ดินด้านปุ๋ยดีปุ๋ยปลานิลทองเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรซื่อสัตย์จริงใจแน่นอนเห็นความเดือดร้อนชาวบ้านผลิตภัณฑ์จาก SP Farm นวัตกรรมใหม่หนึ่งในวงการอัศจรรย์ปุ๋ยพลังนาโนประสิทธิภาพโชว์นำมาให้ใช้กันปรัชญาปุ๋ยปลานิลทองห่วงใยพี่น้องจึงบูรณาการทั้งอินทรีย์และเคมีพันเราเกื้อกูลกันเกษตรยุคใหม่ปุ๋ยปลานิลทอง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 นำแหล่งน้ำคูคลองพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปุ๋ยปลานิลทองบำรุงนาไรไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพก็มีเงินเก็บร่ำรวยกันได้ปลานิลทองช่วยประหยัดทุนแต่ไปเพิ่มคูณผลผลิตมากมาย SP Farm เขานำสมัยมอบความไว้วางใจปุ๋ยปลานิลทองนำแหล่งน้ำคูคลองพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปุ๋ยปลานิลทองบำรุงนาไร่ไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพก็มีเงินเก็บร่ำรวยกันได้ปลานิลทองช่วยประหยัดทุนแต่ไปเพิ่มพูนผลผลิตมากมาย SP Farm เขานำสมัยมอบความไว้วางใจปุ๋ยปลานิลทองปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองนำแหล่งน้ำคูคลองพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปุ๋ยปลานิลทองบำรุงนาไรไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพก็มีเงินเก็บร่ำรวยกันได้ปลานิลทองช่วยประหยัดทุนแต่ไปเพิ่มพูนผลผลิตมากมายSP Farm เขานำสมัยมอบความไว้วางใจปุ๋ยปลานิลทอง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 ตายแน่งานนี้ผลผลิตก็ไม่ดีนี่ก็เร่งมาหมดปัญญาจะแก้ไขสงสัยคงต้องขายที่นาแล้วมั้งอ้าวลุงยืนบ่นอะไรอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาว่าบ้าหรอกมันก็คงต้องบ้าอย่างที่เองว่าหลานเอ้ยดูนั่นสิผลผลิตไม่รู้จะแก้ไขยังไงปลูกอะไรก็ไม่ดีเห็นทีต้องหนีเข้ากรุงเทพกันละมั้งค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็เยอะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้หนี้เขาปัดโถลุงเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องกลุ้มใจขนาดนั้นเลยแต่ก่อนผมนะก็เจอปัญหามันลุงนี่แหละคิดจะขายที่คิดจะหนีเข้ากรุงเทพเหมือนกันโชคดีได้เพื่อนมาแนะนำปุ๋ยดีๆให้ใช้ก็เลยสบายหน่อยแรกๆกันนะลุงไม่เชื่อหรอกแต่พอได้ลองแล้วมันแตกต่างจริงๆปลูกข้าวเนี่ยได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเก็บเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบก็เขียวทนต้นใหญ่หัวดอกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยงี้นะลุงลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางกรีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โทรมหน้ายางนิ่มคุณภาพยางเกรด A ด้วยนะลุงที่สำคัญนะหนึ่งนี่เต็มถ้วยแน่นอนโอ้โหปุ๋ยอะไรล่ะไอ้โน้มก็ปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวนี่ไงลุงตาปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดของเขาดีจริงๆเพราะนี่คือมิติใหม่นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรแนวใหม่ของพี่น้องชาวไร่ชาวสวนอย่างเราช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวตาปานินทองเท่านั้นนะลุงทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องขายที่ไม่ต้องหนีลงกรุงเทพกันละเรามาช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรบ้านเราให้ดีขึ้นนะลุงปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีตราปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร093 478 8118
ปุ๋ยปลานิลทองลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปลานิลทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร0934788118สวัสดีครับคนผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ1ชั่วโมงโดยประมาณต่อจากนี้ไปขอนำเอาคนผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการเกษตรแนวใหม่หลังจากที่คนผู้ฟังได้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุแห่งนี้จบลงไปนะครับหน้าที่ต่อไปนี้ก็คือรายการเกษตรแนวใหม่ซึ่งทางรายการของเรานั้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับมา2คนด้วยกันโดยมีผมครับบ่าวเสียงหงขอรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับผมสว่างผู้คลองแถวครับครับรายการเรามาพร้อมกับปุ๋ยตราปลานิลทองปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ในกระสอบเดียวกันพร้อมกับสารปรับปรุงดินตราปลานิลทองเราก็มาคุยกันเหมือนเดิมกับทุกๆวันคุยกันในด้านการเกษตรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรต่างคนก็เจอปัญหามีอุปสรรคและยังไม่พอก็ยังมาเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตไม่เพิ่ม ก็เลยสร้างปัญหาให้เกษตรกรนี่มักจะติดหนี้ติดสินครับจากการทำการเกษตรแต่เรานั้นจะนำรายการนี้มาคุยให้ฟังการหนีจากการไปนี่ติดสินกับทำการเกษตรพ่อใหญ่สว่างครับคือการทำเกษตรมันต้องมีความหวังนะเสียงองใช่ไหมต่างคนก็ต่างความหวังไม่เยอะแล้วล่ะแต่อย่าลืมว่าในวิกฤตมันย่อมมีโอกาสครับย่อมมีทางออกเสมอมีใช่ไหมปัญหาทุกปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีทางออกทางแก้เหมือนกันพ่อใหญ่สว่างแต่อย่าลืมนะเวลาคนติดหนี้ติดสินเนี่ยมันเส้นผมบางภูเขานะครับครับครับไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนเมื่อบางครั้งอยู่ใกล้ๆเรานี้ยังหาไม่เป็นเลยนี่แหละครับว่าเมื่อแปดด้านเห็นไหมครับมิฉะนั้นเราถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามาคุยให้ฟังคือเราออกจากรายการที่ยุ่นี่ไม่ใช่เรากลับบ้านอย่างเดียวนะครับบางวันเราก็ออกโน่นไปดูตามสวนครับมีทุกอย่างเมืองไทยนี่เสียงอ๋องครับปลูกทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นกาฟงกาแฟภาคอีสานภาคเหนือก็ปลูกนะทุกวันนี้ปลูกเหมือนกันปาล์มน้ำมันไม่เคยคิดว่าจะขึ้นมาแถวอีสานแถวเหนือจะขึ้นมาแล้วให้พวกยางพาราแต่ก่อนเป็นของภาคใต้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ขึ้นมาภาคเหนือภาคอีสานเต็มเลยเห็นไหมครับนี่ฉะนั้นท่านบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนจะบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยปลูกได้เป็นบางภาคเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่แล้วนะครับทุเรียนเดี๋ยวนี้ปลูกอีสานก็ได้กินนะครับเขาปลูกกันแล้วเห็นไหมสีสะเกดไหมครับทุเรียนอะไรนะเขาเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟคือดินที่เป็นภูเขาไฟที่เย็นตัวรสชาติอีกแบบนะเหมือนแถวอุตรดิตถ์เห็นไหมนี่ก็ทุเรียนหลินลับแลหลงลับแลเขาก็สุดยอดนะเสียงอ๋องรสชาติก็ดีอีกแบบนะแต่ก่อนก็เห็นปลูกอยู่แถวจันทบุรีระยองภาคใต้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ภาคเหนือก็ปลูกแล้วนะปลูกแล้วเชียงใหม่เขาก็ได้กินแล้วนะเชียงรายเขาก็ได้กินนะเงาะทุเรียนมังคุดมีทั่วประเทศละครับอย่างทางอีสานก็อยู่แถวจังหวัดบึงกาฬนี่ก็เป็นเงาะมังคุดครับทุเรียนมีหมดแล้วล่ะเชียงทุกวันนี้คือทุกพื้นที่มีปลูกหมดคนนี่เก่งนะเก่งมีเทคนิควิธีการหมดอะไรถึงแม้อากาศจะไม่เหมือนกันแต่ก็ยังปลูกได้เหมือนกันครับเห็นไหมถึงบอกว่าเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยปลูกได้พืชทุกชนิดครับแต่อย่าลืมว่าความรู้เท่าไม่ถึงกันครับอ้าวถ้าปากใต้เรื่องทำนาสู้คนอีสานคนภาคเหนือได้ไหมภาคกลางได้ไหมทำนาเก่ง
ครับแต่ถ้าจะให้คนภาคเหนือภาคอีสานภาคนี่ไปปลูกไปปลูกลำไยไปปลูกยางพารา ปลูกปาล์มสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีความชำนาญกว่าใช่ไหมแต่ด้วยเหตุว่าการทำเกษตรทุกชนิดเลยเสียงอ๋องจะต้องมีปัญหาหมดแหละมีครับไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องผลผลิตไม่เพิ่มนี่ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องราคาไม่ดีครับแต่ทางรอดมันเป็นยังไงเสียงอ๋องมันต้องพัฒนาต้องทำเกษตรแนวใหม่ใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเคยกรีดยางนี่ถ้าทำเป็นเศษยางขี้ยางเนี่ยถ้าสวนเรานี่เคยทำอย่างมากก็ได้แค่700กิโล800กิโลกรีดแล้วไปขายครับก็ได้ถ้าราคามันแพงก็โอเคถ้าราคามันตกก็ไม่ได้ละครับถูกไหมสมมติว่าถ้า800กิโลนี่ไปขายกิโลละ20บาทถ้า800กิโลไปขายกิโลละ50บาทเนี่ยไม่บ่นหรอก50บาทมันได้ใช่ไหมแต่ถ้ามา20บาทจะทำยังไงถ้าอยากได้50บาทเหมือนเดิมก็ต้องทำยางพารานี่สวนเราต้องทำให้มันออกมานุ่น1,500 กิโลจากที่ขาย800นี่มันก็จะชดเชยกันเรื่องราคาเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปที่50เรายังทำได้ 1,500 กิโลคานี้ได้เยอะกว่าเดิมถูกไหมนี่เขาต้องบอกว่าถ้าผลผลิตมันเพิ่มต้นทุนมันจะลดเองครับเห็นไหมเสี่ยงอ๋องครับเนี่ยทำการทำเกษตรเหมือนทำมันสำปะหลังนี่ทุกวันนี่ทำสามตันต่อไร่สี่ตันต่อไร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าทำมันสำปะหลังนี่เขาพัฒนาใหม่30ตันต่อไร่เนี่ยเห็นไหมเห็นข้อแตกต่างไหมครับค่ารถไถเท่าเดิมค่าแรงเท่าเดิมแต่คนถอนขึ้นมาคนหนึ่งได้30ตันคนหนึ่งได้4ตันถ้ากิโลละบาทอย่างเงี้ยเอาคน30ตันเขาได้แล้ว 30,000 ครับถ้าคนได้4ตันได้เงิน 4,000 บาทเห็นไหมแต่ถ้าเกิดมันกิโลละ2บาทคราวนี้คน4ตันก็จะได้ประมาณ 8,000 บาทประมาณนี้แหละแต่คนที่30ตันได้เท่าไหร่ได้ 60,000 แตกต่างกันไหมครับค่ารถไถเท่ากันถ้าผลผลิตมันเพิ่มต้นทุนมันจะถูกครับแต่เกษตรกรก็ทำทุกอย่างทุกวิธีแล้วล่ะเสี่ยงอ๋องครับแต่เป็นยังไงผลผลิตเพิ่มไหมไม่เพิ่มเพราะดินมันเสื่อมนี่ปัญหาคือเกษตรกรเราบางครั้งมองข้ามมองข้ามว่าดินมันมีความสำคัญยังไงถูกไหมคือจริงๆสรรพสัตว์ทุกอย่างเกิดจากดินนะเสี่ยงอ๋องครับดินน้ำลมไฟคนเราก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมครับผมคนบางคนบอกว่าคนสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ใช่ไหมครับดิฉันก็เลยไม่สนใจเรื่องระบบนิเวศต่างๆแหละผมว่าเอาชนะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเอ้ามันดูง่ายๆประเทศที่เจริญเห็นไหมพายุเฮอริเคนเข้าอเมริกาเนี่ยเขาบอกก่อนล่วงหน้าตั้ง2วัน3วันว่าพายุตัวนี้ความเร็วเท่านั้นแรงเท่านี้บ้านจะพังน้ำจะท่วมใช่ไหมเสียงอ๋องเขาบอกก่อนแล้วทางรอดก็คือต้องขนคนหนีใช่ไหมครับอพยพคนทำไมไม่เอาปืนที่มีอาวุธร้ายแรงยิงให้มันเปลี่ยนทางออกไปเหรอเสียงอ๋องหรืองั้นก็มันสลายไปมันสลายไปทำได้ไหมล่ะมันทำไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนแผ่นดินไหวเห็นไหมที่ฮอกไกโดของญี่ปุ่นเห็นไหมไวๆเมื่อกี่วันนี้เร็วๆนี้แหละเห็นไหมครับแล้วมันไหวแล้วมันพังแล้วค่อยรู้นะเหมือนฟ้าผ่านมีใครห้ามได้ไหมเชียงของครับไม่ได้ละครับฝนจะตกนี่ห้ามได้ไหมไม่ได้ครับเอาฝนจะตกฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่านี้คือกฎธรรมชาติในเสียงของไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติครับมีฉะนั้นการทำเกษตรอย่าล้างธรรมชาติไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกผลผลิตก็ไม่เพิ่มถูกไหมแนวทางที่จะทำให้ดินมันดีเนี่ยคือเราต้องไปดูว่าธรรมชาติของดินธรรมชาติของพืชสรรพสัตว์มันเป็นยังไงครับใช่ไหมครับเหมือนแรกสมัยที่เราไม่ต้องซื้อที่ทางนี่สมัยคุณนุ่นคุณปู่ผมเล่าให้ฟังคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปตัดต้นไม้ลงเสร็จแล้วดูแลงเผาเลยเผาเลยเผาเสร็จแล้วนี่ก็ทำการปลูกต้นปลูกพืชได้เลยครับปลูกถั่วปลูกแตงปลูกฟักทองปลูกแตงโมครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยของออกมาเต็ม
มีแต่แบ่งกันกินไถก็ไม่ได้ไถเลยไถก็ไม่ได้ไถขุดปลูกเลยเสร็จแล้วนี่แกบอกว่าถ้าสมัยนี้ถ้าขายได้เหมือนสมัยนี้นะรวยตายครับใช่ไหมเสียงอ๋องสมัยก่อนมันปลูกง่ายด้วยดินมันดีคือใบไม้หล่นลงมามันกระทับถมกันพวกสัตว์หน้าดินไม่ว่าจะเป็นปลวกไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไม่ว่าไส้เดือนมันก็กินย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆพืชก็ดูดขึ้นไปกินใช่ไหมไม่ได้ซื้อปุ๋ยมิฉะนั้นป่าเขาลำเนาภัยสมัยโบราณเนี่ย มีใครเอาปุ๋ยไปหว่านไหมเสี่ยงของไม่มี ไม่มีหรอกตอนนั้นปุ๋ยก็ยังไม่มีเลยใช่ยังไม่มีใครผลิตปุ๋ยขึ้นมานั่นแหละแต่ด้วยเหตุว่าคนทุกวันนี้ทำเกษตรเพื่อการค้าพอเพื่อการค้าต้องเพิ่มผลผลิตมากขึ้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นพอใช้เคมีมันดีนะมันปลดปล่อยธาตุอาหารได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือใช้นานๆติดต่อกัน5ปี10ปี20ปีไม่ได้เติมอินทรีย์เข้าไปเลยดินก็จะแน่นดินก็จะตายคือเดี๋ยวนี้แหละดินก็จะแข็งเหมือนทุกวันเนี้ยณเวลานี้แหละดินมันตายแล้วครับเพราะอย่าสว่างครับเห็นไหมไม่ต้องไปทำอะไรมากยางพาราเนี่ยยิ่งเป็นของภาคอีสานภาคเหนือนี่นะภาคใต้ก็เหมือนกันนะถ้าใช้ติดต่อกันนานๆไม่เคยเอาอินทรีย์ไปใส่เลยเนี่ยจะทำให้หน้ายางตายหน้ายางแข็งนี่เราตามมาต้นยางเนี่ยใบก็ไม่แทงยอดใช่ไหมใส่ปุ๋ยเคมีไปใบเขียวแต่ไม่แทงยอดแล้วคราวนี้เวลากรีดยางน้ำยางก็ออกไม่เต็มหน้าออกหัวออกกลางออกท้ายบ้างใช่ไหมพอน้ำยางออกมาก็ออกไม่มากแน่แต่เปอร์เซ็นต์ยางความหนาแน่นของยางน้ำหนักยางก็ไม่ดีแน่เห็นไหมเกษตรกรถามว่าใส่ปุ๋ยไหมบางคนนี่ใส่ปุ๋ยทุก3เดือนด้วยซ้ำครับใช่ไหมเสียงอ๋องอืมแต่ก็ยังไม่ได้ผลเพราะอะไรเคมีมันหมดฤทธิ์เร็วปลดปล่อยเร็วหมดฤทธิ์เร็วดีไม่ดีดินตายแล้วครับนี่แหละบริษัท SP Farm การเกษตรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราปนินทองเนี่ยถึงได้มานั่งให้เรานั่งคุยว่านวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตมันจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับด้วยเหตุว่าการทำปุ๋ยเนี่ยเกษตรกรเราไม่ค่อยรู้หรอกนี่เรามาคุยให้ฟังคุยทุกครั้งที่เรามาเจอกันครับเพราะอยากให้เกษตรกรรู้ว่าในส่วนผสมของปุ๋ยในกระสอบหนึ่งมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับยกตัวอย่างตลอดเหมือนกับ16กับ88เนี่ยรวมกันแล้วนี่ธาตุ NPK 3ตัวรวมกันแล้วเนี่ยได้ 32% 32กิโลคำว่า 32% เขาก็เทียบหา100นะการที่จะได้32นี่ต้องซื้อปุ๋ย2กระสอบนะเชียงอองไม่ใช่ซื้อกระสอบเดียวคิดว่าจะได้ 32% 32กิโลนะครับไม่ใช่ถ้าซื้อมากระสอบเดียวนี่ได้แค่ 16% 16% เนี่ยหมายถึง16กิโลเป็นธาตุอะถ้าเป็นธาตุ NPK ครับครับที่เหลือที่เติมไม่ครบ50กิโลคืออะไรคือสารตัวเติมทางกรมวิชาการเกษตรเขาให้เติมอะไรเข้าไปก็ได้ให้ครบ50ครับมาส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นวัสดุปูนดอลไม้เป็นเนี่ยยิปซัมต่างๆนี่ปั้นเม็ดเติมให้เต็มครับแต่ปุ๋ยปานินทองเนี่ยเขาไม่ได้เอาวัสดุพวกนี้เติมเขาเอาปุ๋ยอินทรีย์มาปั้นเติมเข้าไปเลยนี่ฉะนั้นทุกเม็ดของปุ๋ยปานินทองถึงเป็นปุ๋ยโอ้ทุกเม็ดคือปุ๋ยนะครับมิฉะนั้นเราถึงบอกว่าของเรานี่อินทรีย์ของเราเนี่ยเวลาใส่ไม่ว่าจะใส่ยางพาราให้ดูเวลาเขาแทงยอดออกไปนี่พอโดนแดดนี่ใบเขียวเป็นมันวับเลยที่สำคัญตัวอินทรีย์ตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มีบริษัทไหนทำได้ไม่ว่าจะใส่เงาะลำไยทุเรียนมังคุดใบจะเขียวเป็นมันวับเลยถ้าเป็นพวกผักต่างๆนี่ไอ้มันวับตัวนี้มันจะทำให้แมลงไม่ชอบทำลายไม่ชอบกินมันลื่นนะมิฉะนั้นยังไม่มีปุ๋ยบริษัทไหนทำได้มีปนินทองเนี่ยทำได้ครับนะลองดูก็ได้อย่าไปลองเยอะใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับยางพาราเนี่ยเราใส่ถ้ายางเปิดกรีดเราแนะนำให้ใช้730ยางเปิดกรีดตัวนี้จะทำให้หน้ายางนิ่มน้ำยางไหลเยอะขึ้นเปอร์เซ็นต์ยางดีขึ้นแล้วก็ใบก็จะเขียวนานเขียวทน730จำเอาไว้ครับถ้าเกษตรกรถ้ายางพาราเล็กจะปลูกใหม่ปลูกยังไงให้มันโตเท่ากันทุกต้นครับลองก้นหลุมก่อนปลูกด้วยสารปรับปรุงดินปานินทองกระสอบหนึ่ง350 บาทสารปรับปรุงดินตราปานินทองครับ350 บาทครับเ
พอมันเริ่มตั้งตัวได้สัก30วันก็มาได้หญ้าก็ขุดรอบทรงต้นเขาเนี่ยห่างมาสักคืบนึงก็ใส่แค่ช้อนแกงหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งเนี่ยแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็กบไว้ห่างมาอีกสัก2เดือน60วันก็ห่างมาสักศอกนึงเกือบศอกนึงเนี่ยวงใหม่เข้ามาอีกได้หญ้าออกใส่วงใหม่เข้าไปอีกสักช้อนนึงถ้าต้นคือการแทงฉัดเนี่ยแทงยอดเนี่ยให้สังเกตว่าที่ใช้ปุ๋ยปนินทองเนี่ยไอ้ที่ใส่หลังจากสารปรับปรุงดินคือตัวไหนใครจะใส่ตัวไหนก็ได้อยากใส่10/5ก็ได้อยากใส่12/44ก็ได้เร่งการเติบโตเนี่ยเสร็จแล้วการแทงฉัดไปต่ำกว่า 50-60 เซนการแทงฉัดนี่ให้เปรียบเทียบอย่างนี้เราไม่แนะนำให้ใช้ทั้งหมดหรอกลองซ้ายดูสักแถวหนึ่งสองแถวของเราพอแทงฉัดใบอ่อนเนี่ยพอใบแก่เนี่ยก็จะแทงฉัดต่ออีกก็ยังใบเขียวเป็นมันวับอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าใช้เคมีนะแทงฉัดขึ้นมาพอใบแก่เหลืองเลยนะใช่ใช่ถ้าจะให้แทงฉัดอีกต้องใส่ปุ๋ยอีกเห็นไหมข้อแตกต่างไหมของเราแทงฉัดสามครั้งเนี่ยปีหนึ่งแทงฉัดสามครั้งท่วมหัวเลยท่วมหัวเลยแล้วทุกต้นจะเสมอกันเปียบเลยคือเวลาปลูกยางพันต้นนี่กีดยางเนี่ยได้กีดทั้งพันต้นไม่ใช่เหมือนที่เราไปดูสวนแถวพิษณุโลกแถวจังหวัดเลยพอยายางได้ครบ7ปียางพันต้นกีดไปก่อน500ต้นอีก500ต้นยังวัดรอบวงไม่ได้ยังกีดไม่ได้เห็นไหมโตไม่เสมอโตไม่เสมอกันนี่ฉะนั้นรองพื้นด้วยสารปรับปรุงดินก่อนปลูกเร่งการเจริญเติบโตด้วย 15-5 หรือใช้12/44ปานินทองได้ครับครับครับส่วนยางที่เปิดกีดเนี่ยข้อดีเนี่ยถ้ายางสวนไหนที่มีปัญหาเรื่องหน้ายางตายยางเปลือกแตกเราแนะนำเลยว่าให้ใส่สารปรับปรุงดิน1-2 กิโลต่อต้นสารปรับปรุงดินตาปานินทองนี่แหละครับนะครับร่วมกับเนี่ย15/5เพื่อจะเร่งบำรุงต้นก่อนสะสมอาหารก่อนการสร้างเปลือกใหม่เขาจะสร้างขึ้นมามีฉะนั้นประมาณสัก 2-3 เดือนมากรีดดูน้ำยางกลับมาเหมือนเดิมนี่เห็นที่สำคัญไอ้เรื่องเชื้อราหน้ายางอะไรต่างๆเนี่ยตัวมันวับที่ว่าใบยางมันวับเนี่ยตัวนี้จะไปต้านทานเรื่องเชื้อราได้ดีมากครับไปลองดูอย่าไปเชื่อนะครับลองสักสอบ 1-2 สอบส่วนปาล์มน้ำมันนะเสียงอ๋องปาล์มน้ำมันเนี่ยเกษตรกรจะเห็นว่าปาล์มน้ำมันนี่เขาอยู่ในเพศเดียวกันนะออกมาเป็นที่ออกมาดอกตัวผู้ก็ได้ออกดอกมาเป็นตัวเมียติดลูกก็ได้ต้นเดียวกันเนี่ยในต้นเดียวกันเนี่ยคือปาล์มเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สมบูรณ์มันดูอาหารในลำต้นมันใบเหลืองแล้วเนี่ยพอมันออกดอกมาก็เป็นตัวผู้ไปเลยถ้าเกิดว่ามันอาหารสมบูรณ์ใบยังเขียวอยู่ต้นยังสมบูรณ์นี่ออกมาก็จะเป็นลูกติดทลายไหมนี่ถ้าเกิดมีปัญหายาสวนปาล์มเสื่อมโทรมเนี่ยเราแนะนำเลยนี่ใช้สารปรับปรุงดินร่วมกับ7/30เพราะว่าออกทลายมาจะได้ผลเลยทลายจะได้น้ำหนักดีแน่ทลายจะใหญ่ขึ้นที่สำคัญตัวสารปรับปรุงดินนี่จะไปปรับปรุงดินให้ดินร่วนซุยให้ไส้เดือนให้สัตว์หน้าดินกลับมาเสร็จแล้วให้สังเกตดูว่าเขียวนานเขียวทนครับนี่ฉะนั้นเราถึงอยากให้ลองได้คือเลือกใช้ได้เลยสำหรับสวนปาล์มไม่ว่าจะเป็นตองเก้าราคา720บาทใช้ได้ครับหรือว่าจะใช้730ก็ใช้ได้ครับนะครับที่ปาล์มที่เอาผลผลิตนะส่วนปาล์มเล็กก็ใช้สารปรับปรุงดินรองพื้นก่อนปลูกเร่งการเจริญเติบโตด้วย12/44ราคา680บาทตัวนี้หรือจะมาใช้ปุ๋ยสูตร15/5ราคา820ก็ใช้ได้ครับนะครับส่วนเร่งผลผลิตก็ใช้ตองก้าก็ถูกดีราคาแค่720ส่วน730ก็820บาทนะเราอยากให้เกษตรกรเรานี่ได้ลองได้ทดสอบทดลองไม่ใช่ว่าเราคุยเรื่องยางพาราเราคุยเรื่องปาล์มน้ำมันครับเกษตรกรก็บอกว่าใช้ได้2อย่างไม่ใช่นะปุ๋ยเราเหมือนปุ๋ยท้องตลาดทุกประการครับใช้ได้กับพืชผักผลไม้ต่างๆใช้ได้เลยนะมีฉะนั้นเราถึงบอกว่าเกษตรกรลองดูสักกระสอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปลูกมันปลูกอ้อยข้าวโพด
หน้ายางพาราปาล์มน้ำมันพวกเงาะทุเรียนลำใหญ่ครับนะดิฉันเราบอกเลยว่าพืชทุกชนิดไม่ว่าเป็นไม้ผลเนี่ยครับจุดเด่นของไม้ผลเนี่ยก็คือเวลาออกดอกมาถ้าไม่ติดลูกเนี่ยคือตายเลยขาดทุนขาดมะขามเหมือนกันมะขามหวานมะขามเปรี้ยวต่างๆใช้ได้หมดนะถ้าออกมาออกดอกแล้วไม่ติดลูกนี่ก็ขาดทุนครับมะขามถ้าติดลูกแล้วนี่ถ้าลูกมันไม่ใหญ่ไม่เกรด A เนี่ยถ้าเป็นมะขามสองข้อข้อหนึ่งนี่ราคามันตกได้เชียงของตกแน่ๆราคามิฉะนั้นราคาเนี่ยไปขายไม่ได้ราคาส้มเหมือนกันถ้าส้มไม่ได้เบอร์5เบอร์6นี่ราคาก็ถูกลงใช่ไหมเหมือนลำไยที่เราใช้อยู่แถวลำพูนแถวจันทบุรีแถวเชียงใหม่นี่ลำไยนี่ที่เขาใช้นะครับครับเขาบอกเลยลำไยเนี่ยที่เราโทรไปสัมภาษณ์เราบันทึกให้ฟังของคุณประสานแกบอกว่าทุกคนทุกต้นเลยไปเดินดูต้นไหนเนี่ยลูก 2A ทั้งนั้นเสมอกันเปียบไม่ต้องห่วงที่สำคัญสวนไหนที่ใช้ปุ๋ยปนินทองลำไยเนี่ย คนรับรับเหมาในการเก็บลำไยเนี่ยร้องจากทุกหลายไม่จากยังไงเคยเก็บ2วันเสร็จต้องเพิ่มเป็น3วันครึ่งค่าแรงกินหมดแล้วน้ำหนักนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเอาเก็บไม่ได้เสร็จง่ายๆเขาบอกเห็นไหมเสียงของครับครับนี่เราต้องบอกว่าผลผลิตไม่ต้องห่วงนะอยากให้เกษตรกรดูว่าไอ้ที่มันวับนี่แหละคือเมื่อไม่มีบริษัทไหนที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ออกมาพอใส่ต้นไม้แล้วใบเขียวเป็นมันแดดส่องเป็นมันประกายวับเนี่ยตัวนี้จะช่วยเรื่องการต้านทานโรคและยังทำให้ผลส้มไม่มีลูกด้านเป็นมันมัดนาวอย่างนี้เป็นมันวับเลยเหมือนพริกเหมือนกันนะพริกซูเปอร์ฮอตเวลาเขาไปวางขายเนี่ยโดนแสงนีออนมันวับเลยมะม่วงเหมือนกันถ้ามะม่วงผิวมันไม่สวยนะครับมันก็จะทำให้ราคาตกเป็นอีกราคาหนึ่งมะม่วงต้องผิวสวยมิฉะนั้นดูเลยว่าถ้าใบมันวับลูกก็มันวับเหมือนกันโอ้เนี่ยเราอยากให้ลองอย่าไปลองเยอะกระสอบเดียวครับพวกผักก็ใช้ได้นะเสียงหงถ้าอยากจะลองสักกระสอบหนึ่งหาซื้อได้ที่ไหนบอกเสียงก็ให้คุณผู้ฟังฟังรายการอย่างนี้เข้าไปร้านขายปุ๋ยเลยเดี๋ยวนี้มีอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดแล้วหรอพ่อใหญ่สว่างครับทุกวันนี้ด้วยเหตุว่าทางเกษตรกรนี่บางพื้นที่บางอำเภอเนี่ยยังไม่ร้านค้าเขาไม่เชื่อเรื่องนวัตกรรมใหม่เขายังไม่เชื่อเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เคมีเขายังเชื่อเรื่องปุ๋ยสูตรสูงยุคเกษตรกรบางท่านก็เหมือนกันที่ฟังเรามาเป็นปีแล้วนี่เพิ่งใช้ก็มีที่โทรมาเล่าให้ฟังเราบันทึกเทปก็ใช้ฟังมาเป็นปีแล้วลองใช้กระสอบหนึ่งถึงเปลี่ยนเห็นไหมด้วยสูตรมันต่ำเขากลัวไม่ได้ผลแต่อย่าลืมว่าต่ำนี่ข้างในเราสารตัวเติมเราไม่ใช่เป็นวัสดุปูนเราเป็นอินทรีย์แท้ๆเติมเข้าไปครับทำให้ดินร่วนซุยคือใช้ต่อเนื่องดินมันดีการใช้ปุ๋ยเคมีมันจะน้อยบางร้านถึงไม่ลงขายเลยแนวทางแก้ไขก็คือเกษตรกรที่อยากจะลองจริงๆโทรมาได้ครับโทรมาสั่งได้กระสอบเดียวส่งไหมส่งเพราะว่าอะไรเรามีพนักงานประจำทุกจังหวัดมีรถบริษัทมีน้ำมันบริษัทส่งกระสอบเดียวเกษตรกรเรายังไม่เคยเห็นวัฒนธรรมการส่งปุ๋ยกระสอบเดียวกลัวบริษัทขาดทุนครับมิฉะนั้นเราถึงบอกว่าอยากให้เกษตรกรได้ลองไม่ต้องห่วงกระสอบเดียวก็ส่งถึงบ้านค่อยจ่ายตังค์ครับนะช่วงท้ายรายการเตรียมปากกากระดาษนะครับจะบอกเบอร์โทรส่วนเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกวันนี้เขาดูทางโทรศัพท์แล้วพิมพ์คำว่าปุ๋ยปนินทองบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์เข้าไปก็ไปดูเลยผู้ประสบความสำเร็จร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเราไปดูเลยว่าเราอยู่จังหวัดไหนอุตรดิตถ์นี้อยู่อำเภอไหนมีขายหรือว่าอยู่สตูลพังงาหาดใหญ่สงขลาดูได้ทุกจังหวัดถ้ามีร้านไหนบ้างใกล้บ้านเราหรือว่าเกษตรกรอยากที่ใช้ไลน์คนทุกวันนี้ส่งไลน์ตุ้งติ้งตุ้งติ้งนะเสียงอ่องครับครับขนาดจะเรียกกันกินข้าวก็ยังส่งไลน์เลยใช่ไหมครับมิฉะนั้นก็เข้าไปเห็นป้ายข้างถนนทางหรือป้ายแขวนหน้าร้านที่มี QR code เนี่ยไปสแกน QR code เลยเพิ่มเพื่อนเลยหรือเข้าไปที่ค้นหาทาง ID Line นะก็พิมพ์เข้าไว้ @ sign เนี่ย @ gmail เห็นไหมตัวหยิกๆงอๆนะครับครับครับแล้วตัว 8
แล้วตัว PS สิงคโปร์ P โปแลนด์เนี่ยแล้วเลข95ตัว9999เนี่ยก็จะขึ้นว่าปุ๋ยปนินทองเราเขียนพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่ส่งเข้ามาทางบริษัทก็จะส่งกระเป๋าสะพายปนินทองให้ครับเวลาไปซื้อของตามตลาดตามเซเว่นตามอันนั้นก็ใส่ของได้เลยครับไปท้องไร่ท้องนาได้สบายเพราะว่าทุกวันนี้ทางรัฐบาลเขาลดลงไม่อยากให้ใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถุงนี้ใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ใช่ใช้ได้นานนะให้ฟรีนะโอ้ครับส่งถึงบ้านเลยทางไปรษณีย์ส่งทางเคอรี่เลยครับหรือว่าเกษตรกรสั่งปุ๋ย5กระสอบเนี่ยก็จะได้แถมเสื้อฟรี1ตัวถ้าสั่ง10กระสอบก็10กระสอบขึ้นไปก็ลดทันทีกระสอบละ30บาทส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์เห็นไหมนี่เป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยนะครับแล้วเกษตรกรที่เป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายใช้ไลน์ไม่เป็นใช้เฟซไม่เป็นเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นก็เตรียมปากกากระดาษนะจะบอกเบอร์โทรนะครับไม่ได้แล้วก็โทรเลยครับเอาเบอร์โทรนะ0934788118ทันไหมถ้าไม่ทันอีกสักรอบหนึ่งนะอ้าว0934788118ทันไหมถ้าไม่ทันพรุ่งนี้เวลาเดิมสถานีวิทยุแห่งนี้ครับก็หมุนคลื่นมารับฟังจดได้2ตัว3ตัวก็อย่าเพิ่งทิ้งนะก็จดเพิ่มนะครับได้เวลาเราก็มาเหมือนเดิมนี่แหละครับผมช่วงท้ายรายการนี่เราได้บันทึกเทปเกษตรกรที่โทรเข้ามาคุยเรื่องการทำเนี่ยลองปุ๋ยปนินทองแล้วได้ผลประทับใจเราก็ถือโอกาสบันทึกเทปนะให้เกษตรกรผู้อยู่ใกล้ก็อยู่ใกล้ก็ไปดูสวนแกได้ไปดูนาแกได้อยู่ไกลฟังดูก็ลองดูปุ๋ยสักกระสอบนึงนี่ไม่เสียหายเยอะหรอกลองดูถ้ามันดีก็ใช้ต่อถ้าไม่ดีก็เลิกใช้ครับเกษตรกรคุณป้าบุญธรรมนี่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะแกปลูกข้าวนะอยากให้เกษตรกรได้รับฟังฟังแล้วถ้ามันฟังแล้วถ้ามั่นใจก็ลองดูกระสอบหนึ่งกระสอบเดียวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนยังไงก็ใส่แล้วมันได้ผลดีผลผลิตเพิ่มพอเปลี่ยนหมดทั้งสวนทั้งนานี่ผลผลิตเพิ่มแล้วก็มีเงินเยอะมีเงินเยอะก็มีเงินใช้หนี้ใช้สินหมดหนี้หมดสินชีวิตก็เปลี่ยนใช่ไหมเสียงของครับเชิญรับฟังครับฮัลโหลครับสวัสดีครับป้าบุญธรรมไหมครับค่ะในบ้านคุณธรรมค่ะผมสว่างปุ๋ยปนินทองนะครับปุ๋ยปนินทองเนาะว่าไงคะคุณป้าได้ใช้ปุ๋ยปนินทองไหมครับใช่จ้าอ๋อสะดวกคุยไหมครับเนี่ยทำอะไรอยู่ครับอ๋อได้ค่ะอ๋อพอดีผมอยากถามว่าได้ใช้ปุ๋ยปนินทองเนี่ยได้ยินข่าวมาจากไหนถึงได้เอามาใช้อ๋อฟังจากวิทยุอาจารย์อ๋อเอามาใช้กับอะไรครับใช้กับนาข้าวนาข้าวปีนี้ใช่ไหมปีนาปังที่ผ่านมานี่ปีนาปังที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับปลูกกี่ไร่ครับอ๋อปลูก10ไร่จ้ะ10ไร่ผลผลิตเป็นไงบ้างครับอ๋อก็ขาด10ตันไปหน่อยนึงอ๋อขาดไปนิดหน่อยจ้ะได้9ตันกว่าว่างั้นเถอะได้9ตันกว่าขาดไป30ถัง30ถังครับปกติแล้วใช้ปุ๋ยเคมีท้องตลาดได้เยอะขนาดนี้ไหมครับก่อนๆปีผ่านมานี่ที่ใช้ปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยท้องตลาดเคมีท้องตลาดเนี่ยคุณป้าได้เท่าไหร่ครับใช้ก็ใช้เคมีท้องตลาดเลยค่ะได้เท่าไหร่ครับนั่นอ๋อมันปีที่ก่อนที่จะใช้ปุ๋ยปานินทองนี่มันเพราะว่าใช้น้ำมักฉีดรวมด้วยก็ได้11ตันนะจ๊ะอ๋อได้เยอะกว่านะได้11ตันนะครับปีนี้ได้9ตันครับแต่มีข้อแตกต่างไหมครับเรื่องสีเพราะว่าปีนี้มันทำล่าเขาทำคลองน้ำมาที่หลังทำจนเขาเกี่ยวกันหมดแล้วค่ะอ๋อครับแล้วเป็นไงบ้างการแตกกอรวงดีไหมครับอ๋อมันก็ดีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรีบหน่อยเพราะว่านาที่เขาทำกัน16ไร่เขาได้แค่8ตันเองเพราะว่าช่วงที่ทำที่หลังนี่มันมีจะเข้ารีบอ๋อขนาด
กับคนอื่นนี่กี่ไร่นะครับ16ไร่เขาได้8ตัน16ไร่เขาได้8ตันของเรา10ไร่ได้9ตันกว่าเพราะว่าน้ำมันหมดก่อนละมั้งนี่ครับเพราะว่าเขาทำก่อนเขาทำก่อนเขาทำน้ำคลองชลประทานเขาซ่อมคลองใช่ไหมคราวนี้น้ำขาดน้ำหรือเปล่าจ้ะขาดน้ำนี่เม็ดมันจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับคราวนี้พอใช้แล้วนี่เรื่องการแตกกอเรื่องสีเขียวเขียวนานเขียวทนนี่พอใจไหมครับพอใจมันเขียวงามดีครับเขียวดีแล้วต้านทานก็ไปเข้ามันใหญ่อ๋อครับต้านทานโรคแมลงได้ดีไหมครับแมลงมันไม่มีลงนอกจากไอ้หนอนกออย่างเดียวอ๋อแล้วปูกินไหมบ้างปูพวกปูพวกหอยกินไหมต้นแข็งดีไหมอ๋อไม่มีค่ะหอยไม่มีค่ะอ๋อครับครับแล้วคันนี้ได้ใช้กับพืชชนิดอื่นไหมอ๋อใช้กับพริกโอ้โหอย่างงามเลยพริกใช่ไหมครับจ้าปลูกขายหรือว่าปลูกกินฮะปลูกกินเนี่ยปลูกบนหัวคะน้านี่ค่ะอ๋อกินไม่หวาดไม่ไหวหรอกกินไม่หวาดไม่ไหวหรอกเรื่องพริกมะเขือเนี่ยมากเลยใบเขียวเป็นมันเลยแหละไม่ต้องห่วงครับใช่แล้วก็ต้นสูงด้วยต้นสูงแล้วก็ใบใหญ่ดอกดกลูกติดเยอะเพราะว่าปีที่แล้ว2ปีมาปลูกไม่ได้กินเลยใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอะไรแล้วชีวภาพอย่างอื่นนะใส่เท่าไรมันก็ไม่งามตายหมดมาปีนี้ใส่ชีวภาพปานิทองรองพื้นแล้วก็ซิผ้าห้าหนเดียวเองโอ้เรียบร้อยเลยสบายแล้วครับจ้าตัวรองพื้นของเราจะช่วยต้านทานโรคสังเกตนะครับใบที่มันวับเนี่ยแมลงจะไม่ชอบเลยใช่ครับเพราะว่ามาใส่กะลิ้นจี่อ่ะโอ้โหใบงามช่วงก่อนนะไม่ค่อยแตกไม่อ่อนแตกมาแมงกินหมดมาใส่ปีนี้นะไม่มีแมงกินเลยนั่นแหละครับเวลาพระอาทิตย์ส่องหรือแดดส่องลงมานี่นะครับใบจะเป็นมันวับเลยนะใช่ใบเป็นมันเลยครับนี่ตัวมันวับนี่แมลงไม่ชอบคือในปุ๋ยในท้องตลาดมีปนินทองที่ทำได้ปุ๋ยใบมันวับเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าใส่มาอะไรมานี่มันไม่เป็นมันเนี่ยไม่เป็นมันใส่ไอ้ลิ้นจี่นี่นะแมงไม่กินแล้วก็ใบเป็นมันครับเนี่ยพวกลำไยผลไม้เงาะทุเรียนมีคนมาหามีแขกมาหาค่ะอ๋ออย่างนั้นไงงั้นอ่ะขอโอกาสเอาแค่นี้ก่อนนะคุณป้านะจ้าขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับตาย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 แน่งานนี้ผลผลิตก็ไม่ดีนี่ก็เร่งมาหมดปัญญาจะแก้ไขสงสัยคงต้องขายที่นาละมั้งอ้าวลุงยืนบ่นอะไรอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาว่าบ้าหรอกมันก็คงต้องบ้าอย่างที่เองว่าหลานเอ้ยดูนั่นสิผลผลิตไม่รู้จะแก้ไขยังไงปลูกอะไรก็ไม่ดีเห็นทีต้องหนีเข้ากรุงเทพกันละมั้งค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็เยอะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้หนี้เขาปัดโถลุงเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องกลุ้มใจขนาดนั้นเลยแต่ก่อนผมนะก็เจอปัญหามันลุงนี่แหละคิดจะขายที่คิดจะหนีเข้ากรุงเทพเหมือนกันโชคดีได้เพื่อนมาแนะนำปุ๋ยดีๆให้ใช้กันเลยสบายหน่อยแรกๆกันนะลุงไม่เชื่อหรอกแต่พอได้ลองแล้วมันแตกต่างจริงๆปลูกข้าวเนี่ยได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเก็บเกี่ยวง่ายร่วงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบก็เขียวทนต้นใหญ่หัวดอกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยงี้นะลุงลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางกรีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โทรมหน้ายางนิ่มคุณภาพยางเกรด A ด้วยนะลุงที่สำคัญนะ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนโอ้โหปุ๋ยอะไรล่ะไอ้โน้มก็ปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวนี่ไงลุงตาปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดของเขาดีจริงๆเพราะนี่คือมิติใหม่นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรแนวใหม่ของพี่น้องชาวไร่ชาวสวนอย่างเราช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวตาปานินทองเท่านั้นนะลุงทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องขายที่ไม่ต้องหนีลงกรุงเทพกันละเรามาช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรบ้านเราให้ดีขึ้นนะลุงปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีตราปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร0934788118หวีปลานิลทองลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีตราปลานิลทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบ
ลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท Epi Farm กาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร093 478 8118ปลานินทองปุ๋ยตราปลานินทองสูตร155เป็นปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ในกระสอบเดียวพลังเคมีทำให้เขียวเร็วโตไวพลังอินทรีย์ช่วยปรับปรุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเกษตรกรยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยในรอบต่อไปน้อยลงปุ๋ยตราปลานิลทองสูตร155ช่วยเร่งการเจริญเติบโตสะสมอาหารพืชไร่นาข้าวพืชผักปุ๋ยตราปลานิลทองสูตร155ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเกษตรกรไทยเลือกใช้ปุ๋ยตราปลานิลทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดเท่านั้นพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม่แสงอรุณบนขอบฟ้าสาดหัวไห้ปลายหน้าปลาซิ่วน้อยลงลีแหนมเบิ่งฟ้าเปลี่ยนสีคิดฮอดเด้พี่น้องลุงป่าย่านหวงเงาเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นซึมซับบรรยากาศยามเศร้าป่านิ่งท้องเป็นห่วงเกษตรกรไทยทั้งปวงฟ้าคือไม่มาฮอดแล้วใส่แก้วแม่นดังท้องใส่ห้องห้องไทยเฮาผลผลิตงามดีมีกำไรใครเห็นก็ปลื้ม
กับลืมกับลืมกับลืมอย่าลืมใส่จือใส่กันปุ๋ยป่านินทองพี่น้องต้องจดบ่เคยคิดคดจริงใจต่อเจ้าเกษตรกรไทยเฮาอย่าลืม